ักรบสีขาวนางฟ้าชุดขาวในขณะนี้ที่เราต้องส่งกำลังใจให้เป็นอย่างมากนะครับก็ที่จังหวัดพิษณุโลกในวันนี้เองทางด้านโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกก็ส่งนักรบชุดขาวไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำที่เมืองทองธานีอีกชุดหนึ่งครับที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนายแพทย์อารีเจษฎายานเมธารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกพร้อมด้วยหน่วยงานทุกท่านเลยนะครับร่วมส่งและให้กำลังใจนักรบชุดขาวทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับโดยเจ้าหน้าที่จำนวน5คนออกเดินทางปฏิบัติหน้าที่ร่วมใจสู้โควิดที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเมืองทองธานีตั้งแต่ห่วงวันพรุ่งนี้นะครับ29กรกฎาคมถึง4สิงหาคม7วันด้วยกันเพื่อสนับสนุนดูแลผู้ป่วยโควิดซึ่งบรรยากาศนะครับตอนนี้เองทุกท่านขอขอบคุณทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนส่งกำลังใจให้แก่นางฟ้าชุดขาวนักรบชุดขาวที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเราที่ยากอยู่ต่างจังหวัดครับซึ่งทางด้านของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับก็บอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็เต็มใจที่จะเดินทางไปเสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักและจะระมัดระวังตัวเองอย่างดีพร้อมขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้นะครับกลับไปฟังเสียงสัมภาษณ์นักรบชุดขาวครับที่ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาตินะครับไปช่วยเหลือคนป่วยช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ครับต้องแบบว่าไปช่วยกันอะไรกันครับผมก็รู้สึกยินดีค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยแล้วก็ทุกคนที่ไปเนี่ยจะระวังตัวให้ดีที่สุดค่ะก็รู้สึกยินดีครับที่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติในช่วงยามวิกฤตแบบนี้ครับจะนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลบุษราคำให้ได้มากที่สุดครับก็จะระมัดระวังการถอดชุด PPE ให้มากที่สุดครับ